พี่ตีว่าเจ้าภาพก็ตามพี่แล้วเนี่ยทำอะไรอ่ะทำอะไรกูยังไม่รู้เลยทำอะไรเปิดงานแบบว่าเปิดงานอะไรเกี่ยวขึ้นบ้านใหม่เกี่ยวขึ้นบ้านใหม่เขาบอกมาแค่นี้อ่ะแล้วก็มีประกวดการแต่งกายไหนอ่ะเจ้าบ้านไหนอ่ะคนไหนนี่กับบ้านไหนไอ้แท็กนี่ไงมันไม่จ่ายเงินมาก่อนกูว่าน่าเออผมว่าแม่งแปลกๆอ่ะพี่เออเดี๋ยวบอยแท็กมาจ่ายตังค์ก่อนไปไหนวะไอ้แท็กพี่ตีบอกว่าจ่ายตังก่อนเขาบอกคอมเบียดเท่าไหร่พี่มานี่ดูได้ตังฟรีเว้ยดูได้ตังฟรีเว้ยนี่มันมาจ่ายตังแล้วเท่าไหร่ครับพี่ตีเท่าไหร่ครับมาครับไอ้จุ๊บบอกเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้ขอมึงเท่าไหร่อ่ะมึงเบิร์นจ้าเมืองกูไม่ได้หรอไม่ได้ผมยังไม่ได้บอกมาไงก็ผมบอกให้พี่บอกไงไม่งานเท่าไหร่มันงานนี้มันงานอะไรอ่ะมันงานอะไรงานบุญงานใหญ่พี่มันแต่มันคราวนี้เลยผมมีบ้านแต่ผมยังไม่เคยจัดงานเลยบ้านกับไอ้นี่ด้วยแบบจะ3ปีเมืองด้วยครับ3ปีเมืองบ้านแต่มันไม่ใช่งานของเมืองนี่ถูกมั้ยแต่ผมจะงานที่มึงจัดเองนี่ถูกแต่ก็เป็นบ้านผมนั่นแหละแต่พี่คิดเท่าไหร่ไอ้เหี้ยใครไอ้เหี้ยลูกทีมอยู่อินเวสแล้วเนี่ยสวัสดีครับป้าจิ๊บรุ่งเอางี้แล้วกันงานฟรีแล้วกันทำบุญหรือว่าค่าตัวกูทำบุญได้กับเหลือป้าไปแล้วกันไม่ในใจเขาอะเขาไม่เอาห้าแสนคนละ500,000เอาไหมในจริงเขาอยากทำไปดีในใจเขาอยากทำฟรีเพราะว่ามันงานบุญงานดีงานสำคัญคนละ500,000ก็ได้เอาไหมพี่ได้137เพื่อพิธีกรเนี่ยอะไรอ่ะก็เขาอยากจะให้จ่ายกูก็รับแต่พิธีกรไม่ได้เป็นกิจจลักษณะไงจุ๊บไม่ตอนแรกอะผมถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่เอาอะดีแล้วพี่ผมก็จะถ้าพี่ถามผมก็บอกว่าผมไม่เอาเพราะมันงานที่แบบว่าเราปรารถนากันอยู่แล้วงานบุญงานแบ่งเรามาแบ่งกันทาไงเออทาปุ๊บทาปั๊บอะพี่เรียกอะไรครับพี่จะเอาไปแบ่งกันหรือไอ้นั่นเอามาพี่137ไม่ไอ้แมวแยกแยกกันโอ้พี่ตีเอาอีกแล้วโดนบิดอีกแล้วอะไรกูบอกกูส่วนของกูอะไรวะมึงพี่จบได้ไหมครับเลข1414ครับทำอะไรบ้างมึงบีบงานกูก่อนแล้วมันสี่1414ใช่ไหมไอ้ลูกชิ้นมันอยู่อินเวสมั้งน่าจะอยู่อินเวสแล้วมั้งทำไงต้องทำไงบ้างว่องครับโอ้ยกูไม่ไปแล้วงานพี่เอกไอ้เหี้ยกูไปงานนี้ด้วยมึงทำอะไรมึงมีหลวงพ่อมึงมีพระมึงมีอะไรไหมอ่ะเลยจังแม่งเลยนั้นอ่ะพี่เอาไม่เป็นไรไม่มีพระเป็นไรเดี๋ยวผมนำบวชเองนำสวดเองนำสวดกูแล้วผมมึงไหนนะมึงไปนำผมเองไม่เกี่ยวได้ไม่ได้บูรพาลัสมิงเนี่ยไม่คือทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วไงต่อหลังจากทำบุญแล้วไงแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวไอ้นี่ครับประสวดเรื่องเครื่องแต่งกายกันทำบุญโดยไม่มีพระนี่มันต้องทำยังไงวะไอ้สัตว์กูงงวะเอางี้แต่ที่กูเคยทำบุญแต่มีพระด้วยดิมันเลยจะรู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงอ่ะมั่วตัวเลยได้ไหมพี่อ่ะได้อ่ะมั่วตัวตัวหน่องพี่เปิดจดบุญแล้วก็เดี๋ยวให้แบบคนประกวดแต่งกายใครอยากขึ้นไปประกวดขึ้นไปอะไรเงี้ยโอเคต้องไหนเวทีไหนคือเวทีไอ้รถนี่แหละไอ้รถนี่คือเวทีใช่ครับโอเคได้แค่พี่สองคนแล้วก็ประกวดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูหาบทสวดเพื่อนบ้านใหม่ก่อนโอเคได้โอเคตามนั้นจบเลยแล้วจบเลยโอเคได้จากรางวัลที่1ได้อะไรที่1ได้เท่าไหร่ที่1ได้อะไรกูไปแต่งตัวมาเลยเนี่ยน่าจะผมมีแน่นอนเงินรางวัลสัก 2-3 แสนเดี๋ยวผมดูก่อนเขาบอกว่าถ้าประกวดเนี่ยได้1ล้านไอ้เหี้ยลูกชิ้นมึงไปแต่งชุดแกงเขาทำไมไม่ตีมเขาบอกร้องมึงอะตัวร้องเลยตัวร้องเลยมึงไงอะอ๋อมึงก็บอกว่าอินเวทขยะถูกต้องไหมไอ้ผมไม่ได้พูดไม่ใช่พี่บทสวดไล่มาดีกว่าเอาบทสวดไล่มาแล้วงานประจนดีกว่าไม่ได้ดิมันต้องบอกเป็นกิจกรรมขนาดมันต้องบอกอยู่แล้วใช่มันต่ำๆก็ต้อง 7-8 หลักระดับอินเวทอยู่แล้วอนาคตจักรพรรดิปัญจมาเลชิโนนาโทปัทโทสัพโพติมูตามาป้าเฮียอะไรกูขอหัวเมื่อไรเด็กสัตว์เราจะมีไอ้นี่ลงทะเบียนเดี๋ยวเราจะหมุนลุงล้อแจ้งเงินแล้วก็แต่งชุดที่หนึ่งสัก 200,000-300,000
มึงเอาให้ชัวไอ้เจ็ดมึงไม่เอาให้ชัวไอ้เจ็ดมึงจะมาบอกกูแล้วหนักอะไรเพี้ยนผมไม่ได้โดนระเบิดนายนะเพี้ยนแกไปบอกคนที่จะโดนระเบิดแกนู่นระเบิดเจสซี่อ่ะเขาลือกันมาระเบิดมโนหรือเปล่าระเบิดเจ็ดอ่ะตัวมโนอะไรที่เจ็ดอ่ะแอบระเบิดเพี้ยอะไรหลังจากแจกเงินจากประกาศไอ้นี่แล้วใช่มั้ยประกาศผู้ชนะของรายการแต่งตัวแล้วใช่มั้ยก็คือจะมีหมุนวงล้อแจกเงินอีกเขาเลือกเขาเล่าไอ้เหี้ยระเบิดเวลาเจตตี้หลอกไอ้เหี้ยยังเจ็บตัวหลอกเนี่ยบุกวงล้อเสร็จแล้วก็จบใช่ครับโอเคได้มาแล้วมึงดูสภาพกูไปแต่งมานะครับพร้อมยังอ่ะมึงว่าคนเข้างานพร้อมครบหมดหรือยังครบแล้วพร้อมแล้วเอาเลยนะเอาเลยครับผมติดเองครับผมติดเองระเบิดเวลาอาร์ตโหลป้าป้าผมจะชนะไหมงานนี้อิมินาสกาเลนะพูดทางผู้ชี้นี้อิมินาสกาเลนะอิมินามานี้มานี้อิมินาสกาเลนะสังกูปูชีเมอาลาหังสัมมาพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิส่วนเที่ยอะไรเนี่ยกราบด้วยนั่นไหนไอเบียนอ่ะใส่หูฟังมาไม่ได้บทเสือละต้องไปตายแล้วเกิดใหม่ไอเบียไม่ได้ไม่หายจักรพรรดิมานานผมยังไม่เคยทำบุญบ้านเลยอาจจะแบบไม่ได้บุญบ้านสมบูรณ์แบบนะครับแค่แบบลองกันไว้เฉยๆอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันครับก็สวัสดีกันด้วยนะผิดเพี้ยนหรือยังอันนี้ผิดเพี้ยนหรือยังผิดเพี้ยนไม่ได้ปะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็เกียรติผู้มีแขกแขกผู้มีเกียรติครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกันด้วยนะที่เข้ามาร่วมงานบุญงานวัดนะงานบุญท่านใหม่งานมีดีสีแฟมิเลียทุกท่านนะกูได้ตังฟรีนะพี่ติพูดคนเดียวอ่ะกูบอกเลยอดุลเชียเบ้นะครับแล้วก็กับคุณอะไรครับคุณอะไรครับผมนายขยะสังคมโลกครับสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้เราสองคนจะได้ไปไหนเวทีไปไหนครับใครดันใครหยุดแล้วไปไหนฮะเดี๋ยววันนี้นะเราจะประกาศง่ายๆครับคร่าวๆนะครับผมเบื้องแรกนะเราจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันก่อนนะฮะนะครับทำบุญในที่นี้ไม่ต้องมีพระนะฮะไม่รู้ว่าจะทำบุญในรูปแบบไหนแต่ก็เชิญทุกท่านมาเนี่ยร่วมกันเขาเรียกว่าเจิมบ้านหลังนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็หลังจากทำบุญเครื่องใหม่เสร็จก็จะมีประกวดนะฮะการแต่งกายในชุดคนเก็บขยะนะใครที่แต่งกายได้แหวกแนวแล้วก็มีสีสันสร้างสรรค์มากที่สุดจะได้รับเงินรางวัลนะฮะอันดับหนึ่งได้ประมาณ 300,000 นะได้ 300,000 เลยนะฮะชิงเงินรางวัลสูงสุด 300,000 เลยนะหลังจากนั้นยังไม่พอทางเจ้าบ้านของเรานะจักรพรรดิของเราอินเวสนะฮะก็ใจดีครับมีการหมุนวงล้อด้วยหลังจากประกาศเสร็จแล้วมีการหมุนวงล้อแชร์กันนี่เอ็มเงินฟรีร้อยเฮียอะไรอ่ะพี่ติก็ไม่แบ่งวักให้กูเลือกพูดอ่ะเอาดิกูก็ฟรีดิเงี้ยกูไม่ต้องพูดด้วยพี่ติพูดคนเดียวอ่ะกูชอบเลยนะของตัวเองด้วยค่ะผมมันจุกุฮะทำงานหน่อยใช่ไหมฮะจุกุครับผมใช่ครับผมก็แล้วรับจะพูดอยู่ไม่เกินร้อยคำนะฮะรับเงินแล้วนะครับผมก็เวลาต่อจากนี้เลยคุณตีได้เวลาใกล้เลิกใกล้เริ่มแล้วพอนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไม่มีพระก็จริงนะแต่เรามีมัคคทายกครับผมเอามานะผมเอามาจากวัดครับผมสุวรรณนะฮะวัดสุวรรณนะนิเตศพันลบนะฮะวัดนี้มัคคทายกเขาเด่นนะเรื่องการแหละเขาเรียกว่าเขาเรียกแหละหรือว่าอะไรนะใช่แหละแหล่แหล่ใช่ปะวะแหล่นั่นแหละเขาเรียกว่าการทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะคล้ายๆกับบวชนาคอ่ะพร้อมนะครับทุกท่านพร้อมยังครับพร้อมกันพนมมือนะพนมมือนะพนมมือนะเอาเป็นท่าที่อันนี้28นะ28นะครับผมพนมมือขึ้นมาฮะเดี๋ยวรอฟังสวดจากหลวงพ่อพร้อมๆมัคคายกพร้อมๆกันนะใครที่นับถือคิดก็ไม่ต้องยกมือก็ได้นะครับผมมาเอายกครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มพิธีได้เลยครับผมเอาละครับลูกๆหลานหลานทั้งหลายนะครับอันนี้เราจริงจังนะครับไม่มีการหัวเราะนะครับผมอย่าหัวเราะนะครับไอ้นี่คือสิ่งที่เราต้องปัดกวาดความสกสิ่งสกปรกในเมืองของเราและในบ้านของอินเวดขอให้ทุกคนมีเทวดาคุ้มครองนะครับกล่าวตามผมแล้วกันบทสวดนี้
นะครับผมนะครับผมอาลาหังสัมสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวาตังอะวิวาเทวีแล้วก็กราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนาวาตามีกราบสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบนะครับนี่คือบทสวดพระรัตนตรัยคือเชิญผู้เทวดาทุกคนให้มาปกป้องทุกคนที่อยู่ในบ้านอินเวดนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกที่ออกไปแล้วสิ่งสกปรกที่ยังไม่ออกไปแล้วก็ตามก็ขอให้เทวดาคุ้มครองทุกคนด้วยละกันนะครับผมทุกคนสาธุสาธุสาธุโอเคนะครับจบไปแล้วครับคุณเต๋จบแล้วเหรอครับจบแล้วครับคือแต่คุณจะเอากระถาอะไรมาอีกเอาก็คุณบอกว่าอะไรอ่ะประมาณนี้ก็พอสมิงอะไรอ่ะมันคือบทสวดอะไรอ่ะผมไม่รู้อันนั้นโอเคครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรครับหลังจากที่ทำบุญขึ้นมาใหม่เป็นพิธีกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าด้านขวามือเรานะถ้าจะเห็นนะขวามือของพิธีกรนะจะเห็นว่ามีทางโต๊ะนั่งเลี้ยงนะฮะสามารถไปนั่งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจกันได้เพื่อที่จะรอการประกวดส่วนบทเดียวได้ห้าแสนรอเฮียแล้วเก็บขยะนะครับผมว่าใครจะได้ควาที่หนึ่งรับเงินรางวัล300,000ไปในขั้นตอนต่อไปนะคุณโจวันนี้ก็แต่งตัวมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญนะฮะคนที่แต่งตัวพร้อมที่จะประกวดวันนี้นะมาเข้าแถวนะฮะตรงด้านหลังเวทีนะฮะเพื่อที่จะมันขึ้นมาประกวดแล้วพร้อมบอกคอนเซ็ปต์ยะถาวาลิหาปูราปูเลปูเลตีสาคารังเอวะเมวะอิโตจบแล้วใครที่แต่งตัวทีมคนเก็บขยะแล้วจะส่งเข้าประกวดนะชิงเงิน 300,000 นะฮะมาที่หลังเวทีได้เลยเดี๋ยวขอทีมงานอีเวนต์นะคอยคัดผู้เข้าแข่งขันหน่อยนะฮะเพื่อเขาขึ้นมาเวทีทีละคนนะฮะแล้วก็พร้อมบอกคอนเซ็ปต์นะครับผมบอกคอนเซ็ปต์ว่าเขาเนี่ยแต่งตัวมายังไงอะไรยังไงมาพิชิตอ่ะมีคำคมอะไรไหมเออวันนี้นะกันบุญกันแบ่งนะแล้วเปิดเพลงได้เลยครับเปิดเพลงคอเบาๆนะไม่ต้องเสียงดังนะเพื่อให้เขาได้เต้นยกย้ายกันด้วยนะผมเรียนเชิญเรียนเชิญเชิญเลยครับใครที่จะด้านหลังเวทีเลยครับเดินมาเลยครับอันนี้มีการลงทะเบียนการแต่งตัวแล้วใช่ไหมเลยครับเจอคนที่ลงทะเบียนมานะมาเลยนะครับใครที่รู้ตัวลงทะเบียนไปแล้วนะครับผมใช่ครับผมบอกเลยว่างานนี้คือทีมคนเก็บขยะหรืออะไรที่เป็นคู่ควรกับคนที่อยู่ในขยะละกันใครที่ถูกใจในการเป็นคนเก็บขยะรับไปเลยครับเงินรางวัลสูงสุดเท่าไหร่คุณเต๋สามแสนครับสามแสนสามแสนสามแสนดอลลาร์เมืองแฟมิลี่อ่ะโอ้โหถ้าพร้อมแล้วนะฮะพร้อมหรือยังนะคนแรกกำลังจะมาหรือยังเดี๋ยวคุณจุกสัมภาษณ์กันนะฮะได้ครับผมคนแรกพร้อมแล้วขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เลยเจอคนแรกแล้วผมเจอคนแรกมาแล้วการแต่งตัวอะไรก็ไม่ต้องอายครับยังไงก็ต้องได้มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับสามแสนนะคุณได้เงินสามแสนนะฮะมันขึ้นฝั่งนี้ไม่ได้ครับต้องมาขึ้นหน้าข้างหน้าครับหน้ารถครับต้องมาขึ้นหน้ารถครับผมขึ้นหน้ารถนะเอาละคุณจุครับคุณแรกครับมาแล้วครับผมสัมภาษณ์กันหน่อยฮะสวัสดีครับนี่ผมเป็นเกงใบดาวเลยนะแหมชื่ออะไรครับผมเรียงนามคืออะไรครับผมเออผมนั้นมีนามว่าลูกชิ้นครับลูกชิ้นคุณลูกชิ้นผมถามหน่อยว่าตัวมาไงเออการแต่งตัวคุณเนี่ยอะไรโดนใจให้คุณแต่งตัวแบบนี้เออทีมวันนี้คืออะไรหรอทีมวันนี้ทีมวันนี้คือวันคนเก็บขยะวันนี้คือทีมเก็บขยะใช่เกี่ยวกับขยะคุณแต่งอะไรเสื้อแก๊งผมใส่อินเวดเศษขยะครับผมคำคมนี่เอาอินเวดเอาขออภัยอินเวดเก็บเศษขยะโอ้ก็คือจะด่าเจ้าบ้านว่าเป็นขยะใช่ไหมใช่ครับผมผมตกไปหนึ่งคำ invade เก็บเศษขยะอันนี้คุณดูถูกเจ้าบ้านนะเดี๋ยวเจ้าบ้านไปกัดตกนะได้ครับผมการ invade นะเขาคณะกรรมการ invade เขานะครับผมครับผมก็วันนี้คุณมีทีมหรือคำคมอะไรไหมเกี่ยวกับชุดของคุณมีไหมฮะ
สบายไวนะฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีโอเคครับไม่มีเลยวันนี้มาเพื่อแต่งตัวไปวันๆอ่ะลงได้เลยครับลงได้เลยโอเคไปเลยฮะคนแรกนะฮะวัดกันไว้นะฮะคณะกรรมการทุกท่านนะการแต่งตัวนะครับผมคนต่อไปมาเลยครับผมมาครับคนสองสัมภาษณ์มาแล้วผมชื่ออะไรครับเนี่ยวันนี้ชื่ออะไรครับบอกชื่อทีครับแบบให้คู่คนได้รู้จักคุณหน่อยชื่ออะไรเอ่ยชื่อโชคคุณโชคนะครับผมถามคุณหน่อยว่าการแต่งตัวของคุณวันนี้เป็นธีมนี้อะไรโดนใจถึงทำให้คุณถึงแต่งตัวแบบนี้ฮะคาร์บอนคาร์บอนเกี่ยวอะไรกับคาร์บอนอันนี้ธีมคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมก็คือขยะเนี่ยมันจะส่งผลให้มีการคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมฮะคาร์บอนโอเคครับคาร์บอนโอเคไปไปได้เลยครับไปไปคนที่สองนะลงไปแล้วคาร์บอนลงไปแล้วเออรู้แล้วไปไอ้เหี้ยไปเคยคนสามแล้วคนที่สามครับมาแล้วแม่ตีมขยะมาเช่นเคยเสื้อกั๊กชื่ออะไรครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมโอเคฮะสวัสดีครับพี่ผีทุกคนพี่น้องทุกคนสวัสดีครับผีเฮ้ยแป๊บนึงครับพี่ผมตกรถครับพี่อาชื่อเสียงเรียกนามอะไรฮะให้คณะกรรมการเขาดูหน่อยฮะชื่อไดมอนด์ครับผีมาเก็บขยะครับผีมีคำคมไหมครับมีคำคมไหมมีครับพี่ใส่คนเราเปลี่ยนได้ครับพี่แต่ว่าสันดานเปลี่ยนไปได้ครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวลงได้เลยครับผมมี2อาชีพนะพี่อาชีพอะไรครับนี่ครับผมรับจับคนเก็บขยะครับพี่พอตกเสร็จผมก็วินมอไซค์ครับพี่โอเคครับแหมเป็นงานเขาก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็ดึกแล้วนะไปรับคนในตลาดกลางแล้วไปเดี๋ยวกันครับคนแกน่าจะมีมาแล้วคน4ฮะคนที่4ฮะมาครับผีนะคนหัวหมีนะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเสียงแรงนามของคุณอะไรเนี่ยลำพงชื่อลำพงคุณลำพงนะคุณลำพงแต่งตัวแบบนี้อะไรโดนใจให้คุณแต่งแบบนี้บอกทีเหลืองเหลืองเกี่ยวเออคืออะไรครับคือชุดสีเหลืองหรือว่าอะไรฮะเหลืองอะไรล่ะโอเคประมาณนี้คำคมมีไหมคำคมมีไหมคำคมลำพงเหลืองจังโอเคปะมาตั้งแต่ตอนนั้นปะปะซะครับคำคมลำพงเหลืองจังนะฮะผมคุณชุกู้คนต่อไปเลยฮะคุณนี่น่าสนใจจัดแต่งตัวมอมแมมสมกับการเป็นคนเก็บขยะจริงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเสียงยังนามชื่อบุญป่วงครับเป็นพนักงานเก็บขยะจากอเมริกาครับน่ะโอ้โหคุณบุญป่วงอะไรโดนใจครับมีอะไรแบบโดนใจให้คุณการแต่งตัวแบบนี้แบบว่าอเมริกามันแต่งตัวเนี่ยพี่ก็คือหิวตังค์อยากได้ตังค์ว่างั้นจบๆเลยมีคำคมไหมครับมีคำคมไหมคุณมีครับมีผมมีอาบูดให้พูดให้เจ้าบ้านฟังนะการที่เธอจะรักใครสักคนน่ะมันต้องใช้ความพยายามแต่ถ้าเธอไม่พยายามเธอจะรักกันแต่ถ้าเธอไม่รักพยายามฉันจะท้อแท้แต่ถ้าเธอท้อฉันจะลิงเพราะฉันจะถือท้อแต่ถ้าเธอไปถือพยายามอ่ะฉันก็จะท้อกับเขาแต่ถ้าเกิดเธอท้อกับฉันแปลว่าฉันพยายามกับเราแต่ถ้าเราพยายามกับเขาแปลว่าฉันท้อกับลิงเมื่อไหร่มันจะพร้อมกับพี่นะครับขอบคุณทุกคนที่ไม่พยายามกับความรักครับโอเคครับผมเสียงให้คุณเบลลี่นะครับโอ้คงไม่คงงงตั้งนานนะครับแหมขอบคุณคุณเบลลี่นะครับขอบคุณคนต่อไปเลยมาว่าไอ้แขกแรกจากบ้านโอ้ยโอ้ยมียศมีบ่านะคุณตีคนชุดเก็บขยะนี่มียศด้วยเหรอเอออบต.ครับผมคืออบต.อบต.เออชื่ออะไรครับเนี่ยเสียงเรียงนามก็หานครับผมคุณหานนะอบต.ครับผมโอเคอบต.แล้วอะไรครับโดนใจเป็นการแต่งตัวแบบนี้ครับบอกทีครับผมคนเก็บมันเยอะนะครับขาดคนขับครับผมโอเคเป็นคนขับเก็บขยะเทศบาลขยะเทศบาลที่คุณจะบอกโอเคแม่มีคำคมเยอะแล้วคนขับโอเคครับผมแล้วมันอบต.ได้ยังไงฮะชุดสีกากีไงเทศบาลหรือเปล่าทำงานเทศบาลหรือเปล่านี่ครับเออเอากากีก็กากีครับคณะกรรมการนะจดจำเวลาคุณกาหารนะผมคนที่18ของเรานะผมอ้าวครับผมคนต่อไปมาแล้วขึ้นมาเลยโอ้โห
ใครครับเนี่ยคนนี้คนเดินแบบเหมือนเมาเมากินเหล้าหึ่งนะกินเหล้าหึ่งนะเออเหมือนเป๊กจาดองอะชื่ออะไรครับเนี่ยยูโรมันนี่ฮะยูโรคุณยูโรมันนี่นะครับการแต่งตัวแบบนี้คุณอะไรได้อะไรมาครับโดนใจภาพจำผมเลยฮะโหดรถเลยครับผมสตอรี่ว่างั้นมีสตอรี่ใช่ใช่เล่ามาเลยครับผมไม่ได้เกิมไม่ได้เตรียมมาครับโอเคครับแต่มีคำคมนะคำคมว่ามาบอกตัวเองสมองเพชรตัวนี้ใส่เพชรดีกี่ก็ไม่เอานะโอ้ย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 ตาโตเบาเบาเบาอันนี้คนอื่นหรือเปล่าครับอันนี้มาถึงใครพี่ไม่รู้ครับไปละเออขอแจ้งคุณจูโร่ด้วยนะครับผมแม่จะไปแล้วผมมาแล้วครับเฮ้ยอาจจะถูกใจเจ้าบ้านก็ได้นะมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเจ้าบ้านก็ได้นะชื่ออะไรครับเนี่ยมันคือปีศาจเผาขยะไม่ไม่ไม่ขอถามชื่อก่อนครับชื่อบอยจอยครับบอยจอยคุณบอยจอยอะคุณบอยจอยมีอะไรครับโดนใจที่การแต่งตัวแบบนี้ครับผมเอาไว้เผาขยะครับผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรเข้ากันเข้ากันบ้างครับพี่เออเอาแหวกแนวไงไม่เหมือนใครโอเคฮะคำคมหน่อยคำคมหน่อยคุณบอยจอยเลวแบบจกแกล้งดีกว่าเสแสร้งมันคนดีครับโอ้โหโอเคครับรอดีครับไปด่าเจ้างานนะอย่าด่ามาแล้วเมาอีกแล้วกูตีมาเมาอีกแล้วจกครับคุยคนเมาหน่อยฮะเออชื่ออะไรเนี่ยพ่อใหญ่คนนี้พ่อใหญ่คนนี้ชื่ออะไรนี่ชื่อชนกนันคะคุณชนกนันนะฮะครับผมการแต่งตัวคุณชนกนันวันนี้คืออะไรครับผมซกครับทีมซกซกซกเล็กสกมกครับแหมได้กลิ่นสกปรกมาเลยมีคำคมไหมวันนี้มีครับมีโอเคคำคมมาแล้วผมหมาเห่าแมวร้องไก่ร้องแต่ทำไมฟ้าร้องเอียงจังโอเคครับผมแหมขอบคุณมากแล้วคุณชนกนันจันลาครับแหมขอบคุณมากแล้วคนต่อไปครับโอ้โหคนนี้ใครครับเฮ้ยคนนี้มีฐานะนะทรงแบบเก็บในเมืองนะเออต้องเก็บในเมืองนะเออชื่ออะไรครับผมขอชื่อเสียงเรียงนามหน่อยชื่อเซียนไก่ครับคุณเซียนไก่นะครับผมการแต่งตัววันนี้ของคุณเซียนไก่คืออะไรครับเซียนไก่ใจปลาซิวนะครับผมไม่ใจปลาซิวครับพี่โอเคครับผมครับผมเจ้าบ้านไม่กินกาแฟนะให้เจ้าบ้านกินกาแฟนิดนึงอ่ะคำคมมีไหมคำคมไม่มีครับพี่ไม่ได้คิดเลยครับพี่โอเคฮะแต่มาในธีมอะไรครับพี่คนเก็บขยะครับพี่โอเคครับเก็บที่ไหนครับไม่เก็บที่ไหนเก็บข้างทางครับพี่เอ้าคนนี้ไม่มาแล้วแฟนสาบมาแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรครับเนี่ยแฟนสาบตัวเนี้ยบีบมาครับข้างหลังเขาบีบมาครับเออหน่อยฮะแฟนสาบตัวนี้คืออะไรนี่ชื่อปีเตอร์เดียวได้ครับโอ้โหชื่ออินเตอร์นะอะไรครับอะไรสื่อบอกให้หน่อยว่าอะไรโดนใจให้คุณแต่งตัวแบบนี้อะไรเกี่ยวกับขยะอันนี้ผมถามหน่อยพอไม่มีขยะแมงสาบมันเลยออกมาครับโอ้แปลว่าขยะออกไปแล้วที่คุณจะซื้อเทศบาลคงเก็บไปครับไปเอาตะกร้าไหนมาครับไปขยะเท่ากับแมงสาบออกมานะครับฮะมันไม่มีของกินขยะได้อ๋อคุณเป็นตัวกินขยะถูกต้องไหมครับผมอ๋อโอเคคำคมใหม่มีคำคมไหมมีครับมีครับอันนี้ก็เหมือนขยะจะเอามากระจาปัจจุบันทำไมครับขอให้เคลียร์ไม่ชัดพอขอให้เคลียร์อันนี้ก็เหมือนขยะจะเอามาเกะกะปัจจุบันทำไมครับโอเคแล้วจะเอามาเกะกะกับประจําทำไมโอเคครับผมโอเคฮะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณคุณปีเตอร์นะคนต่อไปครับโว้ยตีมอะไรครับเนี่ยชื่อขยะครับอันนี้เหมือนเก็บถังมีอะไรสักอย่างนะครับเก็บสารเคมีสารอันตรายอะไรเงี้ยครับเออชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเก่งการครับชื่อเก่งการคุณเก่งกาดนะครับเก่งการใช่ครับเก่งการคุณเก่งการนะวันนี้ผมไหมฮะไม่มีเลยครับไม่ได้คิดว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหมฮะอย่าบอกกับเจ้าบ้านไหมฮะเผื่อได้รางวัลนะเก็บขยะแล้วอย่าเหลือไปทิ้งนะครับไม่งั้นมันกระจายครับโอ้โหโอเคฮะแหมขอบคุณมากแล้วคุณเก่งกาดนะเออเก็บไว้ในใจนะก็ชอบใครแล้วใครโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยจับกาแฟโร่หรือเปล่าเนี่ยเขาแบกขยะมาเลยครับวันนี้ครับแบกขยะมาแล้วครับชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรอย่าพึ่งลงครับอย่าพึ่งลงบอกแล้วก็จะไปเลยเดี๋ยวคนข้างหลังขึ้นมาเลยนะฮะรีบงานรีบอยู่อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งงานมาครับผมชื่ออะไรฮะแสดงตัวหน่อยครับผมชื่อคุณจีฮะคุณจีคุณทีฮะคุณทีโอเคครับคุณทีกล้าแต่งตัวของคุณทีวันนี้อะไรโดนใจให้แต่งแบบนี้ฮะมีไหม
ไม่มีฮะแต่งมั่วสกปรกครับโอ้โหโอเคฮะมีคำคมสกปรกไว้ก่อนใช่ไหมโอเคมีคำคมไหมคุณทีมีฮะมีฮะตอนนี้ยังเป็นคนโสดครับเอาใหม่เอาใหม่สะดุดโอเคเอาใหม่ไม่เอาเขินเปียละเอาโอเคเอาแก้ได้นะแก้มือได้นะคุณทีเวทีนี้เขาให้ผู้กล้านะครับใหม่ได้นะครับเอาใหม่ได้นะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นมาใหม่เออเอาอีกทีมาเลยโอเคไม่เป็นไรขอบคุณคุณทีแล้วกันไม่เป็นไรฮะเราไปขึ้นมาแล้วผมทีต่ออาคุณทียังไงโหเต็มตัวเต็มซะขนาดนี้เออเอาสวัสดีครับผมใครครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยขายเที่ยวอยู่ดีผมมาชื่ออะไรฮะขอชื่อดีฮะขอชื่อทีฮะสวัสดีครับชื่อซีอูครับโอ้โหเสียงหล่อเลยนะทีมคุณนี่มันเก็บขยะยังไงครับเนี่ยตัวมันนี่อันนี้ทีมกางเกงผมมีรูครับแล้วขาดครับแล้วไงฮะมันก็เหมือนขยะครับที่กวาดไม่เรียบร้อยเขินอ่ะไปครับไปปล่อยขยายคำคมได้ไหมไม่ผมเตรียมคำคมโอเคเอาคำคมหน่อยคำคมหน่อยตะกี้ไม่ใช่คำคมพูดคำคมจนหมดครั้งครับเสียดายจังเธอหมดใจขอบคุณครับโอเคเว้ยคำคมคำคมคนอกหักนะคนต่อไปแล้วมาเลยฮะมาเลยมาโอ้โหกับยิ้วกระเป๋ามาเลยฮะแบกความฝันมาเลยเป็นเขียนด้วยนะคุณโจเออเสื้อขาดด้วยชื่ออะไรครับผมขอยินดีเสียงหน่อยอยากประกวดไหมขึ้นได้ครับชื่อริวมาทาดะครับโอ้โหริวมะเหรอเมื่อกี้มาทาดะริวมาทาดะนะฮะโอ้โหอะไรโดนใจครับมีอะไรโดนใจครับเสื้อตัวนี้ทำไมถึงใส่แบบนี้ครับพอดีผมเพิ่งเก็บขยะแถวเนี่ยกระดาษสักกระดาษหนึ่งครับไปเฮ้ยไปได้ไหมกระดาษแบบไหนฮะอันนี้ขยะแบบไหนฮะขยะแบบไหนบอกได้ไหมมันตกตามพื้นครับมันนิดนึงลักษณะยังไงครับบอกได้ไหมลักษณะยังไงเป็นกระดาษพลาสติกเป็นขวดหรืออะไรเป็นขวดก็ได้ครับโอเคฮะขยะรีไซเคิลได้หรือเปล่าโอเคเอาไว้มีคำคมไหมคุณมีลาทูมะคำคมเหรอครับครับผมคำคมคำไหนก็ไม่สำคัญเท่าจิตสำนึกคนครับโอ้โหโอเคขอเสียให้คุณลาทูมะได้ครับผมเจ็บโอ้โหเขาแต่งตัวไม่ตรงธีมเสียดายนะคุณชุ่มนะเขาแต่งตัวตรงธีมจริงสักหน่อยนะเขาได้รางวัลเจ้าบ้านเลยไม่พี่เนี่ยชุดเก็บขยะเลยชุดเนี้ยไม่เขาอาจจะเก็บขยะด้วยใจไงไม่ได้ที่ชุดไงคุณอ้าวคุณต่อไปชื่ออะไรครับเนี่ยดีครับชื่อฟ้าใสครับฟ้าใสนะฮะใช่ครับใช่โอเคเป็นเพื่อนกับฟ้าร้องหรือเปล่าครับอันนี้ใช่ครับเป็นเพื่อนกับฟ้าร้องครับผมบอกเขาเบาๆหน่อยนะครับธีมนี้แต่งเพราะอะไรครับฉลองวันใหม่ครับเพราะอะไรครับวันใหม่เพราะอะไรปีใหม่เหรอหรืออะไรเออปีใหม่ฉลองปีใหม่หรืออะไรใช่ครับให้ชัวร์นะครับปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่ใช่ครับคำคมเรามีไหมวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับทุกคนฟ้าไม่ร้องแล้วครับโอเคโอเคขอบคุณคุณอะไรนะฟ้าใสครับโอเคครับคุณฟ้าใสนะเออขอบคุณมากคำคมตรงไหนครับคุณอ่ะครับเชิญแล้วฮะเออคนต่อไปแล้วฟ้าใสแม่โอ้ยเอาเดินกงกลางมาเลยนี่คืออะไรเนี่ยเออมีดอกไม้ด้วยนะเออมีดอกไม้ด้วยนะกงกาชื่ออะไรครับเนี่ยเฟ่ครับมาเซเจฟฟี่ครับเจฟฟี่นะฮะคุณเจฟฟี่นะคุณเจฟฟี่การแต่งตัวแบบนี้อะไรโดนใจครับผมบ้านผมมันเคยมีแบบเศษขยะโอ้โหทำความสะอาดครับอื้อหือครับผมบ้านคนครับเจฟฟี่อะไรนะครับโดนบุกบ้านบ่อยเหรอครับใช่ครับมันมีเศษขยะว่าหลงเหลือครับเลยมากวาดวันนี้โอ้โหคำคมแล้วครับแล้วมีคำคมมั้ยกลางคืนอย่างห้าวครับตอนเช้าอย่างง่วงโอเคแหมตัวนี้สายโตลงนะขอบคุณมากครับคุณอะไรนะทิ้งท้ายได้ป่ะครับพี่มาครับได้ครับมาเลยครับ30พูนสวัสดิ์ครับไม่มีทางแก้ได้ด้วยโอเคขอบคุณมากแล้วโอ้โหคนต่อไปครับดูบอลอะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรครับอะไรตีมขยะไหนยังไงครับตีมอะไรครับเนี่ยอะไรครับใครครับเนี่ยขาขึ้นมาอยู่ดีก็อยากขึ้นมาโอ้คนเก็บขยะเก็บขยะแนวอะไรครับเนี่ยแนวไหนเนี่ยเก็บยังไม่ตรงตีมเลยนะเออชุดนี้เก็บขยะไปล่าสุดป่ะฮะโอ้ยโอ้โหคุณจุกถามว่าอะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเนี่ยเรียกหนุ่มหน้าหมีก็พอครับไอ้หนุ่มหน้าหมีแล้วชุดอะไรชุดอะไรทำไมถึงเก็บขยะคำคุมมีไหมเนี่ยมีครับมีตั้งไหนขยะที่มีมันเยอะไปครับใส่หัวไปบ้างก็ดีครับโอ้โหไปแล้วมั้งครับอันนี้เข้านะไล่ใครไม่ได้ไล่ใครใช่ไหมอันน
ันนี้เข้านะไม่ได้ไล่ครับโอเคขอบคุณขอบคุณคุณคนคนคนชอบหมีนะขอบคุณมากนะครับผมขอบมากครับครับผมหมดหรือยังฮะหมดหรือยังคุณโจเออคนต่อไปมีไหมได้ไอ้นี่ไอ้เสื้อกั๊กเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอเคหมดแล้วครับกูตีเอาต่อเลยกูตีเอาเออหมดแล้วนะฮะเอาต่อจากนี้เดี๋ยวเชิญเจ้าบ้านนะมันจะมีเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มตีใครครับใครวะเช็กกี้ครับก็นับเอาเคมีครับคุณจุกเอามาแล้วหนุ่มโมฮอคเฮ้ยโมฮอคเฮ้ยเย็นเฮ้ยโอ้โหวันนี้ครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยปาตะโกนด้วยนะชื่อฟิมิโนโรเบโตซาร่าโดนันโดครับผมโอเคครับคุณโดนะฮะขอบคุณมากเลยฮะโอ้โหวันนี้คุณโดนะฮะเออตีมอะไรครับเนี่ยคุณโดวันนี้ตีมเด็กขี้ร้องครับผมเอ้ยเอออธิบายได้ไหมอธิบายได้ไหมทำไมถึงเป็นเด็กขี้ร้องเก็บขยะไม่หรอครับเออตีมอะไรครับอธิบายไหมเด็กขี้ร้องคือยังไงครับอะไรนะครับหมายถึงนี่ครับเด็กขี้ร้องอ่ะมันร้องงอแงครับมันร้องยังไงครับบอกทีผมไม่เข้าใจเอ้ยเอ้ยคุณฟังรู้เรื่องไหมคุณจุกผมว่าก็ตะโกนจนมาเต็มเสียงหน่อยขอเต็มเสียงได้ไหมโอเคประมาณนี้กูตีจับใจความแค่เอียงก็พอแค่เอียงก็พอขอคำคมหน่อยเออคำคมหน่อยคุณเดี๋ยวคมไหมฮะคณะกรรมการรู้ไหมเขาชื่ออะไรเนี่ยคนเนี้ยคุณรู้นะโดชื่อโดชื่อโรนโดที่เรากินไก่หมดจานนะครับเอาโอเคครับก็โอเคไปอ่ะเออไปกินไก่ตรงโต๊ะจีนเลยมาไปครับไปรับบินมาไซไก่นั่นนี่กลางการนั่นเลยฮะเออหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดครับมีไหมมีไหมมีไหมมีอะไรขึ้นมาอีกไหมครับอินเวสใช่ไหมนี่ไม่มีแล้วนะไม่มีโอเคหมดแล้วครับคุณตีเชิญเจ้างานของเราเจ้าของงานคุณแท็กครับคุณแท็กขึ้นมามอบรางวัลหน่อยฮะขึ้นมาขอสองนาทีได้ไหมครับขอสองนาทีนะคนประกวดจะมาครับขอสองนาทีเป็นไรครับได้ครับได้ครับผมได้ครับผมเดี๋ยวโอเคครับให้เจ้าบ้านเนี่ยก่อนที่เจ้าบ้านก็จะประกาศรางวัลนะคุณจุกแล้วผมก่อนอื่นเราคุณจะแต่งตัวตรงตีนนะคุณไม่เอาหรอ 300,000 น่ะผมไม่เอาอยู่แล้วเงินเพราะว่าเม็ดเงินผมไม่เคยเห็นค่าเม็ดเงินอยู่แล้วผมมาเพราะว่าผมมาด้วยใจเพราะงานนี้เป็นงานแบบสำคัญระดับฟามิเลียเลยนะไม่แต่ที่ผมรู้จักคุณตะกี้ผมเห็นคุณไปบอกเลขกระเป๋าเขาอยู่นะค่างานนะครับไม่ผมรับเพราะว่าผมรับด้วยสินน้ำใจเขาก็ไม่อยากให้เราฟรีเราก็ให้เขาฟรีไม่ได้เขาก็เกรงใจเราผมรับมาด้วยสินน้ำใจผมไม่ได้หิวเงินเอาเป็นว่าเรื่องนี้จบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอเชิญเดี๋ยวคุณตีงานนี้งานใหญ่ขอเชิญผู้แบบผู้ใหญ่มากล่าวงานหน่อยว่าทำไมถึงจัดงานนี้ผู้ใหญ่แบบที่มาร่วมหน่อยผู้ใหญ่ร่วมงานไม่มีมันมีคนอื่นอยู่ผู้ใหญ่ร่วมงานอะไรนะคุณก็เรียกเขามาดิไม่รู้ผมไม่รู้ใครบ้างเอาคุณไม่รู้แล้วคุณทำไมล่ะเอออะไรขอเชิญผู้ใหญ่แบบใจดีนะคุณลูกชิ้นนะคุณลูกชิ้นมากล่าวงานเหรอครับมากล่าวร่วมงานเหรอฮะมากล่าวร่วมงานเหรอคุณลูกชิ้นมันผู้ใหญ่ตรงไหนวะเนี่ยไม่เมคุณดูสวัสดีจ้าสวัสดีเออดิยายสามาแล้วดิเออยายสามกล่าวกับงานนี้นะยายเหรอครับพี่สวัสดีจ้าท่านนานที่มาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่เว้ยเสียงยายมากเลยยายชื่ออะไรนะยายยายชื่อยายมอยจ้ะยายมอยชัดเลยสับไอ้เหี้ยจัดรายการกูทุกวันนะไอ้เหี้ยเนี่ยว่าแล้วแม่เสียคุณคุณยายครับมีอะไรมาปราบเปิดงานไหมฮะเออพิธีกรครับพิธีกรตรวจครับผมประกวดทันไหมครับประกวดทันไหมครับประกวดอะไรอีกครับผมมาไม่ทันแล้วใครเหี้ยเออตั้งนานไม่มานะผมชื่อดีเอ็มร้องครับเออฟังคนนี้ฟังไม่ทันไม่เป็นไรครับเอางี้แท็กบอกว่าให้ประกวดได้เลยครับโอเคครับกดได้เอาขึ้นมาเออเอาแล้วแต่เจ้าของงานนะผมก็แล้วแต่เจ้าของงานเขาคนจ่ายตังค์กันเนาะขึ้นมาครับขึ้นมาเลยไหนอ่ะโอเคมาแล้วครับครับมาผมชื่อเสียงเลี้ยงน้ำหน่อยฮะขอชื่อเสียงเลี้ยงน้ำหน่อยครับผมชื่อปตะโกนด้วยนะครับสวัสดีครับชื่อดีมร้องมองจ๊อกๆครับชื่อคุณแปลกเต็มระบบชื่อได้ไหมดีเอ็มร้องมอกจอกจอกครับโอเคเอาตีมอะไรทำไมคุณถึงโดนใจถึงแต่งตีมนี้บอกหน่อยครับ
มาเก็บเด็กนรกเศษขยะครับโอ้มีคำคมไหมมีคำคมไหมมีคำคมไหมฮะมีคำคมไหมฮะพีเอ็มยังร้องแล้วถ้าน้องอะไรมีไหมอะไรอ่ะอะไรไม่ได้เตรียมอะไรมาเอาใหม่ได้ไหมครับเอาใหม่ได้ไหมครับเอาใหม่ขนาด DM ยังร้องหน้าไวหลังหลอกอย่างน้องอันนี้ก็ไม่เอานะครับไอเด็กนรกโอ้โหโอเคนะโอเคฮะเออขอบคุณคุณ DM ร้องด้วยละกันนะขอบคุณนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะเออดีดีก็เออมาแบบทิ้งท้ายซะด้วยเผื่อได้รางวัลเอาได้หรือยังครับคุณแท็กได้แล้วครับพี่ขึ้นมาข้างบนเลยครับมาขึ้นมาแจกรางวัลเรียกเลยครับเขาชื่ออะไรคุณต้องรู้ชื่อเขานะคุณไม่รู้ชื่อเขาไม่ได้นะเอออ่ะกูอันนี้เราคุณจะให้กี่รางวัลนะเอารางวัลลำดับ3ก่อนไหมได้ครับลำดับ3ได้ครับลำดับที่3นะผู้ชนะรางวัลประกวดตีมคนเก็บขยะนะฮะณบ้านอินเวสนะทำบุญคือบ้านใหม่นะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3นะฮะได้แก่พี่หมี JK ครับพี่หมี JK พี่หมี JK ใครครับเนี่ยมาเก็บขยะครับอ๋อชุด JK ครับชุด JK ครับเชิญแล้วเชิญแล้วโอ้ยโอ้โหเขาจะตบมือพี่หมีนะครับผมเก็บขยะของจริงครับโอ้โหไม่ต้องแหนเหี้ยอะไรเลยผมหนาวเดี๋ยวไม่ต้องแหนใจงี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จ่ายนะแล้วคุณพี่หมียืนข้างหลังนี่ก่อนนะฮะต่อไปฮะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ก็คืออันดับที่2ถูกมั้ยผมพูดผิดถูกครับตอนนี้รองชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่คุณแทมแทมโอเคครับคุณปีเตอร์เดียวดายครับแมงสาบครับเฮ้ยคุณปีเตอร์เดียวดายเฮ้ยแมงสาบขอเสียงตบมือให้กับคุณปีเตอร์เดียวดายด้วยครับผมโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเรียกมันจะเอเคได้มั้ยเนี่ยแมงสาบก็เหมือนขยะครับ 200,000 ครับ 200,000 แล้วหลักอันดับ3ได้แสนนึงถูกต้องมั้ยถูกครับโอเคครับผมและสุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะฮะรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่คุณทันทอดอดังทัน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 ผมจำชื่อไม่ได้ครับอ้าวโอเคผมไปจิ้มตัวได้ไหมได้ได้ครับผมพี่ฟ้าร้องครับพี่ฟ้าร้องคนแรกอ่ะฮะฟ้าร้องเลยละกันคนไหนเอ่ยจิ้มได้ไหมจิ้มได้ไหมครับเนี่ยพี่คนเนี้ยอ๋อผมครับดีครับขออีกรอบได้ไหมรอบวันนี้ว่ะมาไม่ทันขออีกรอบได้ไหมครับขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับที่หนึ่งขอผมอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับพูดว่าอะไรวะได้ครับได้ครับให้พูดคนแรกพี่ติ๋วให้พูดคนแรกคุณติ๋วได้เลยครับผมก็ลืมแล้วนะบอกตัวเองสมองเพชรแต่นี้ใส่เพชรดีกี่ก็ไม่เอานะครับโอ้โหโอเคครับโอเคครับอันนี้ก็คือได้รางวัลชนะเลิศดันขอเสียตัวมือดังๆให้กับเขาด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราทั้ง3ท่านก็ได้ไปรับเงินหลักเวทีได้เลยนะฮะรางวัลหลักเวทีนะครับผมหลังจากนี้ฮะมีรางวัลจบเกมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจิ้มแล้วถ้าอยู่ในงานอยู่เดี๋ยวผมจะไปจิ้มแล้วพี่ติ๋วขึ้นหรือเปล่าครับนี่ทำไมฮะก็อยู่ก็เท่าเดิมนะตัวเท่าเดิมนะผมเห็นตั้งแต่บางคนไม่อยู่มันดูแผ่นดินมันสูงโอ้โหโอ้โหไม่แตะแล้วนี่คนนี้ชื่ออะไรครับคนชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยว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 ก่อนอื่นเนี่ยก่อนอื่นหลังจากที่แจกรางวัลเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาวงล้อจากไหนครับคุณเจ้าบ้านผมพลคุณบอกคุณมีวงล้อครับใจครับแต่คุณหมุนเองคุณหมุนเองก็ได้ถ้าคุณจะหมุนเองคุณหมุนเองก็ได้ครับเดี๋ยวผมหมุนเองแล้วเดี๋ยวแล้วคุณจะเอาไลฟ์แขกในงานเหรอครับใช่ครับทั้งหมดผมลงไปแล้วครับอ๋อก็คือเอาชื่อแขกในงานหมุนแจกเท่าไหร่ครับบอกเขาไปสัก15รางวัลครับคนละ 50,000 เพราะคนลงเยอะมากครับ70กว่าคนล่ะเท่าไหร่กี่รางวัลนะ15รางวัลครับคนละ 15รางวัลคนละ 50,000 นะฮะก็เป็นแจกอะไรนะรางวัลแบบชมเชยแล้วกันที่คนแต่งตัวมาในวันนี้นะฮะเป็นการขอบคุณนะทำบุญบ้านอินเวสครั้งแรกในรอบ3ปีใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็ขอให้บ้านอินเวทนะผมนี้ผมพิธีกรนะผมมาคุณจุกก็ขอไวพรให้บ้านอินเวทนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับครับผมไม่ต้องสูญเสียบ้านใครหรือว่าไม่ต้องขายบ้านนะฮะไม่มีมาจนไม่มีอุปสรรคใดๆเข้ามารังควานในแก๊งนะผมอยู่เป็นสุขรักใคร่ปองดองกันอย่างนี้ตลอดไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุหลังจากนี้นะก็เดี๋ยวจะให้คุณแท็กนั้นเรียกชื่อประกาศเรียกชื่อคนที่ได้รางวัล15รางวัล นะขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับเงินนะฮะนี่แบบตีเก็บขยะแล้วก็ขอรางวัลชมเชยกับคนที่แต่งทีมเก็บขยะด้วยหลังจากนี้ก็เชิญดันกันให้เต็มที่นะฮะดันกันให้เต็มที่ขยี้ให้เต็มใบเลยนะผมโอเคไหมเดี๋ยวต่อจากนี้ก็ยกหน้าที่เวทีนี้ให้กับเจ้าของบ้านเลยนะครับตัวอัวเองแล้วก็ตัวน้องจุกเองก็เสร็จแล้วที่พิธีกรแล้วฮะก็จะยืนเต้นอยู่ในแถวนี้นะจนกว่างานจะเลิกนะฮะแล้วเจอกันใหม่ไปไปก่อนไรอ่ะคนขึ้นบ้านใหม่พิธีกรขึ้นใหม่ก็ช่างได้นะครับผมติดต่อที่เบอร์345ได้ตลอด24ชั่วโมงนะแต่วันนี้พวกเราทั้งสองท่านลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เวทีหน้าตอนนี้สวัสดีครับขอบคุณครับบ้าไปไหนนะผมจะหมุนวงล้อแล้วบ้า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 